ดูกันนะครับผมเอาท่อกลับมาผมก็มาวิ่งน้ำเลยครับก็ผมเอาน้ำออกก่อนนะครับก็จับกุ้งกำกามมาได้สัก12-13ตัวได้นะครับนี่นะครับก็คือผมก็ขอดน้ำก่อนนะครับขอดน้ำที่เหลืออยู่ตูดท่อหรือว่าก้นบ่อนะครับดูดทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำเข้ามานะครับผ่านกอง20เมตรนะครับก็เอาท่อมาจากบ้านเพื่อนสมรักแล้วนะครับนะครับผ่านกอง20เมตรยาวไปนู่นนะครับก็น้ำก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับก็ขนาดนี้ก็อนุบาลกุ้งได้แล้วนะครับผมจะอนุบาลกุ้งไว้ใช้ตอนนะครับใช้ตอนถัดไปนะครับมันจะเป็นพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่อยู่อย่างเงี้ยนะครับตลอดไปนะครับจะได้ไม่ขาดตอนนะครับนี่คือกุ้งรุ่นพี่เขานะครับบ่อหน้ากระต๊อบเนี่ยนะครับก็ตัวประมาณนี้นะครับแต่บ่อถัดมานะครับเอามา2ตัวนี่คือพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่นะครับนี่คือบ่อถัดมาบ่อลูกกลางเนาะนะครับเองนะครับจะได้ไม่ขาดตอนนะครับจะช้ำกุ้งกำกามตรงนู้นเนาะตรงนู้นนะครับก็ที่ผมเอาเข้าเร็วผมจะไม่ให้คันตรงนี้หลุดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคันตรงนี้มันหลุดแล้วมันถอยลงไปนะครับสัก5-6เมตรได้จนมาถึงนี่นะครับถึงต้องเห็นมันยืนนี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะครับตรงนู้นก็หลุดสัก3เมตรได้เนาะตรงนู้นนะครับผมก็รีบเอาน้ำเข้าเลยนะครับคือขอดประมาณ6โมงหรือว่าประมาณทุ่มนึงเสร็จเนาะนะครับแล้วก็ผมก็เอาน้ำเข้าเลยนะครับเอาน้ำเข้าเลยนะครับเพื่อไม่ให้คันบ่อเขาหลุดนะครับก็จะเห็นไกลๆอย่างนี้เนาะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาน้ำเข้าก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับไม่พอแล้วก็เอาเข้าทีหลังได้นะครับกับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ผมไว้อนุบาลลูกกุ้งนะครับก็คือจะเริ่มอนุบาลรุ่นน้องไว้นะครับก็รุ่นพี่ก็ให้เห็นเมื่อกี้นี่เนาะนะครับก็มาดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับด้านหลังผมนะครับที่ผมเอาท่อมาจากบ้านเพื่อนมาแล้วนะครับก็มาขอดน้ำจับกุ้งกำกามออกไปแล้วนะครับก็สัก20ตัวได้นะครับที่อยู่ก้นบ่อเนาะแล้วก็วิดน้ำออกนะครับเนี่ยดูรอบๆเนาะนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมจะอนุบาลกุ้งนะครับที่ไม้ปักๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องคูโบต้านะครับที่ผ้าเขียวๆคุมอยู่นี่เนาะนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะจัดระเบียบทุ่นที่ความเพิ่มไม่หงายที่วิดน้ำเข้ามาแล้วนะครับมันพลิกไปหรือว่ามันอาจจะรั่วนะครับก็จะมาจัดระเบียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดระเบียบตรงนี้ก่อนนะครับตรงทุ่นที่คว่ำนี่เนาะนะครับนะครับก็จะจับมันขึ้นเหมือนเดิมเนาะปักไหนนะครับให้มันตรงก็ตรงนี้จะอนุบาลกุ้งนะครับตรงที่อยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็อันนี้ทุ่นใช้ไม่ได้นะครับแตกเนาะนะครับน้ำเข้าเต็มก็ถือใช้ไม่ได้ก็ชักออกนะครับอันนี้ผมต้องชักออกนะครับใช้ไม่ได้นะครับนะครับทุ่นอันนี้นะครับรั่วก็เริ่มหมดอายุนะครับก็เห็นรูอยู่นี่เนาะนี่นะครับบางอันก็เริ่มหมดอายุบ้างแล้วนะครับก็ทุ่นอันนี้ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เอ็กซ์ดูเนาะเป็นทุ่นเรือนะครับเนี่ยนะครับทุ่นอย่างเงี้ยนะครับยกไม่ไหวเนาะหนักมันอมมันน้ำเต็มนี่นะครับเนี่ยนะครับหมดอายุนะครับก็เอาออกไปนะครับก็เอาอันดีๆมาใส่แทนนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาผ้าขึ้นด้วยนะครับผ้าที่ผมเหยียบกกเหยียบจมเลนเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูเนาะนี่นะครับก็จะมีผมเหยียบจมเลนเอาไว้ด้วยนะครับนะครับเป็นผ้าที่เหยียบกดจมเลนเอาไว้นะครับ
ะเหยียบจมเรนเอาไว้นะครับก็บ่าย4โมงกว่าอาจจะมองไม่ชัดนะครับเนี่ยนะครับผมเหยียบจมเรนเอาไว้ครับก็เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างนี้นะครับนะครับเอาขึ้นมาแล้วน้ำช่วงที่ผมดูดเข้ามานี่สีค่อนข้างดีนะครับมันไม่มีหญ้าเน่าเยอะนะครับน้ำค่อนข้างสีสวยเนาะนะครับเนี่ยน้ำเข้ามาก็ค่อนข้างดีนะครับสะอาดนะครับก็มาดูด้านหลังผมเลยเนาะนะครับก็ด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จะคนงานเขาปักไม่ค่อยตรงนะครับเขาปักเอียงซ้ายเอียงขวาปักทุ่นนะครับมาดูกันเนาะเดี๋ยวไปซ่อมทุ่นกันก่อนต่อเลยนะครับมาเริ่มจากเฟืองกลับนี่เลยนะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับเฟืองกลับก็จะมันก็เป็นเฟืองง่ายๆอย่างนี้นะครับเป็นเฟืองสิบล้อแล้วก็เอามาใส่กันอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เอามาเชื่อมเหล็กแล้วก็เอามาวางบนทุ่นแล้วก็ยึดน็อตแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับคือมันหมุนไปทางนี้นะครับมันหมุนทางนี้ครับมันตีน้ำไปทางนี้นะครับเนี่ยครับมันตีน้ำไปทางนี้นะครับแต่ว่าผ่านเฟืองกลับมาเนี่ยมาด้านนี้นะครับมันจะน้ำก็จะมาหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับมันแป๊บมันจะวนมาอีกด้านหนึ่งเนาะด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับมันก็จะมาวนอีกด้านหนึ่งก็จะตีน้ำให้หมุนเป็นวงกลมไปนะครับนี่คือเฟืองกลับนะครับก็ผมจะมาตั้งไม้เหล่านี้นะครับไม้ที่คนงานปักไว้สเปซสปะอย่างนี้นะครับทุกต้นเลยนะครับปักใหม่เนาะนะครับเพราะว่าคนงานเขาปักมันบางครั้งมันไม่ตรงนะครับเนี่ยนะครับให้เล็งดูเนาะเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงครับมันงอๆนิดๆนะครับก็จะทำให้มันตรงที่สุดแล้วก็ไม้ไม่ให้มันโยแบบนี้นะครับปักแบบนี้คือใช้ไม่ได้ครับพอตีนานไปแล้วมันจะหลุดเนาะเพราะว่าเริ่มต้นใหม่ก็ต้องทำใหม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญผมก็จะมาดูเกือกม้าด้วยนะครับนี่นะครับนี่เรียกว่าเกือกม้านะครับอย่างเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาเลือกว่าเกือกม้านะครับบ้านผมเรียกว่าเกือกม้านะครับอย่างนี้เนาะนี่นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ทุกๆอันไปนะครับที่แป๊บวางพลาดนะครับผมจะดูทุกอันไปนะครับอันไหนสึกก็จะเอามาเปลี่ยนเนาะนะครับนี่คือเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับก็มาเดี๋ยวผมมาปักไม้ก่อนนะครับด้านนี้ก่อนเลยนะครับก็จะดูอันแรกนี่ก่อนเลยนะครับอันแรกอันนี้ก็คนงานก็ปักไม่ค่อยตรงพอปักไม่ค่อยตรงปุ๊บมันจะเบียดทำให้ทุ่นอันเนี้ยนะครับมันสึกเร็วนะครับถอนชักปักใหม่นะครับคนงานเขาปักก็ปักเข้าๆไว้นะครับมันหมดไฟแล้วก็ถอนขึ้นมานะครับแล้วก็แต่งใหม่นะครับบางครั้งคนงานเขาก็ปักไม่ตรงนะครับก็จะมาเล็งก่อนนะครับเล็งแล้วก็ปักใหม่เนาะนะครับคนงานเขาปักดัดไม้ไม่เป็นนะครับเขาก็ปักเลยนะครับบางคนงานก็ไม่ได้ทำเป็นทุกคนนะครับปักไม้นี่มันหมุนหาได้นะครับหมุนหาองศาไม้ได้นะครับทำให้ทุ่นตรงหรือไม่ตรงเนี่ยได้นะครับโดยการที่ขยับรอบปักหมุนหาเอานะครับอย่างคนงานเขาไม่รู้เขาก็ปักไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปนะครับเอาแค่เสร็จเนาะนะครับก่อนเราก็นับหนึ่งก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับเขาปักวิวเยอะนะครับเนี่ยนะครับถือว่าผิดเยอะนะครับองศาผิดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ดัดให้ตรงไปด้วยนะครับต้องดัดไปด้วยปักไปด้วยมุนหาองศาไปด้วยนะครับตรงแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเริ่มตรงแล้วนะครับบางครั้งมันก็คดเบี้ยวไปตามแป๊บนะครับไปดูทางด้านนี้ต่อนะครับทางด้านเฟืองกลับเนาะนะครับมาทางด้านนี้ต่อเลยนะครับแรกนี้ต้องเอาออกนะครับน่าจะเป็นอันนี้เนี่ยนะครับต่อออกนะครับเพราะว่ามันสั้นนะครับเพราะว่าผมเติมน้ำไปแล้วมันจะค้างทุ่นนะครับผมเอาอันนี้ออกก่อนเลยนะครับมันเปื่อยนะครับเนี่ยถึงเวลามันหมดอายุก็หักไปแบบนี้นะครับเวลาคนงานปักแล้วมันหักเองนะครับบางทีจับปักอยู่เนี่ยบางทีตรงเนี้ยมันหักแล้วบางทีตีหัวเจ้าของก็มีนะครับนะครับก็ผมก็โดนบ่อยๆนะครับมา
ดูต่อกันเลยนะครับด้านนี้ไปเลยเนาะนี่นะครับต่อไปเลยนะครับนะครับต่อไปยังสุดนู่นเลยเนาะนะครับเอาไม้ผมจะเอาไม้อันนี้ไปเก็บด้วยนะครับนี่ขึ้นฝั่งไว้นะครับเอาไว้ตีงูเห่าเนาะนี่นะครับบ้านผมงูเห่าเยอะนะครับก็จะดูทุกอันไปนะครับว่ามันตรงไหมก่อนดูบางต้นเขาปักเถก็เปื่อยแล้วนะครับเริ่มเปื่อยแล้วนะครับไม้ไผ่นะครับเพราะว่าจะหมดอายุนะครับที่เหลือก็จะใส่ปูนนะครับผมก็จะใส่ปูนนะครับใส่ปูนแล้วก็ตีน้ำนะครับให้เข้ากันแล้วก็จะลูกกุ้งก็จะได้วันที่27นะครับอีกประมาณไม่กี่วันนะครับน้องแทนรุ่นพี่ไปเรื่อยๆนะครับไหนๆที่มีบ่อแล้วนะครับก็จริงๆแล้วนะครับทุกท่านนะครับก็ผมจะเลี้ยงแค่ประคองตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ทุกเจ้าใน8ริ้วนี่คล้ายกันหมดนะครับคล้ายกันหมดนะครับคือทุกเจ้าขึ้นมาไม่ค่อยได้กุ้งแล้วก็กุ้งก็ยังเป็นโรคมาจากเราไม่ทราบว่าเป็นที่บ่อเราหรือติดมาจากอ่างนะครับหรือว่าสายพันธุ์ที่ชิดนะครับหรือว่าเชื้อโรคมาจากที่อ่างเขานะครับเราไม่สามารถตัดสรู้ได้นะครับอันนี้คือความยากของการเลี้ยงกุ้งนะครับคือถ้าเราพักบ่อสักปีหรือว่าปีครึ่งนะครับไปเลี้ยงปลามาก่อนสักไฟ2ไฟนะครับแล้วก็กลับมาเลี้ยงใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับก็คือตอนนี้มันยอดที่เคยขึ้นนะครับอย่างบ่อนึงเนี่ยได้ 4-500 โลนี่ก็จะเหลือแค่100โล200โลประมาณนี้นะครับเฉลี่ยก็ทั่วไปก็จะได้กันประมาณนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะของผมนะครับที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับก็ทุกที่ไปนะครับก็ได้แค่เลี้ยงประคองตัวไปนะครับผมจะได้แค่ประมาณนั้นนะครับตอนนี้นะครับไอ้ที่ว่าเก่งสุดนี่ก็มันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะด้านหลังผมนี่นะครับก็ยังเป็นปาล์มขนาบทั้งหมดนะครับรายได้หลักๆของผมก็คือปาล์มน้ำมันนะครับที่ทำให้อยู่ได้ทุกวันนี้นะครับก็บางทีอยู่ๆไปไม่มีงานทำคือเราใส่ปุ๋ยปาล์มบ้างนะครับถอนหญ้าออกจากโคนต้นปาล์มบ้างนะครับหรือว่าถอนลูกปาล์มที่ขึ้นเป็นเม็ดที่เกิดกลับขึ้นมาบ้างนะครับก็เหมือนคนไม่มีงานทำเหมือนคนไม่มีสาระนะครับก็คือเนี่ยคือการปลูกต้นไม้นะครับที่ไม่เหมือนข้าวหรือว่ามันสำปะหลังหรือว่าอ้อยหรือว่าข้าวโพดนะครับที่ถ่ายปลูกทุกวันถ่ายปลูกทุกปีนะครับทุกฤดูกาลเนาะนะครับความยากของปาล์มนี่ก็คือเราไม่สามารถหาแร่ธาตุหรือปุ๋ยมาใส่ได้แค่นั้นเองนะครับเขาก็ไม่รู้เขาเองได้เนาะก็อีกสัก 4-5 วันเนี่ยผมก็จะตัดได้อีกแล้วอีกครั้งนึงนะครับอาจจะไม่ทราบว่าจะได้ถึงตันหรือเปล่านะครับเพราะปาล์มผมแค่100กว่าต้นนะครับ160 170ต้นนะครับที่ตัดได้จริงๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณครับนะครับ